แล้ว c o m e back to English style b อ r n e ่กับ Teacher b บ r n น i ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการจำคำศัพท์ค่ะต่อจากครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้ววันนี้ก็ได้ให้เทคนิคการจำคำศัพท์แบบที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะแบบรูปธรรมก็คืออย่างเช่นนี่เลยกล้องเราเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะพอเราเห็นรูปภาพนี้ปุ๊บเราก็รู้เลย I ิ a ซเราก็จำา Memory ไว้ในหัวอ่า camera หน้าตาแบบนี้อ่า clock clock หน้าตาแบบนี้ซึ่งสำหรับคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยในหัวแต่ละคนก็อาจจะไม่ต่างกันมากเนาะเพราะเราในหัวเราแบบกล้องมันก็ลงหน้าตาเนี้ย clock มันก็ต้องหน้าตาอย่างนี้อาจจะสีสันแตกต่างรูปลักษ์แตกต่างไปเล็กน้อยก็เป็นการจำแบบรูปธรรมนะคะ แต่ในโลกเนี้ยคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะและอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยมันเป็นนามธรรมค่ะคือจับต้องไม่ได้อ้าวแล้วในเมื่อเราเจอคำศัพท์ที่จับต้องไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องการจะจำอ่ะเราต้องการจะไปสอบเนี่ยจะไปสอบสอบไปภาคสอบทวีกสอบอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งใยข้อสอบเหล่านี้จะมีคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมเยอะค่ะรวมถึงกริยาเลยต่างๆด้วยที่เราไม่ได้สามารถเห็นและจับต้องมันได้นะคะ แล้วเราจะต้องทำยังไงเดีย What are you going to do? อ่ะ so let's s e e the technique อย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วเนาะคำศัพท์อย่างเนี้ยก็จะเป็นมีคำศัพท์อยู่2แบบนะคะ 1. แบบ concrete น,นะคะก็คือจับต้องได้นี่เลย concrete และไทยจำได้ก็อย่างที่บอกนะวันนี้พอนึกถึง concrete วันนี้จะนึกถึงอ๋อ concrete เหมือนปูนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราจับมันได้ใช่ไหมมนอนกําแพง concrete เราจับได้ก็คือโอ้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะ concrete และวันนี้นะคะเราจะโฟกัสกันที่ abstract ค่ะ abstract noun ก็คือคำศัพท์ที่มันจับต้องไม่ได้ค่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยจับต้องไม่ได้เราจะต้องใช้เทคนิคการจำอย่างไรดีอ่ะเรามาดูกันว่า abstract noun เนี่ยพูดถึง abstract noun มันมีคำว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเยอะค่ะถ้าในภาษาไทยก็จะเป็นคำแบบประมาณหนึ่งเลยก็คือคำที่เึิ้นต้นด้วยคำว่าการหรือความ ความรักอะไรอย่างเงี้ยเราจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้ค่ะแล้วก็สิ่งอื่นๆนะคะที่มนุษย์เราเป็นคนจำกัดความมันขึ้นมาค่ะอย่างเช่นคำว่า friendship มิตรภาพเนาะ approval อนุมัต um ิ provide จัดหาให้ separate แย yeah ก participate เข้าร่วม barrier สิ่งกีดกัน้นกีดขวางอ่า because I know these words seem e s ี่ to me ก็มันอาจจะง่ายัะวันนี้เพราะวันนี้รู้จักคำเหล่านี้อยู่แล้วจต่สหรับหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักคำเหล่านี้เราต้องการจะจำแน่นอนคำเหล่านี้ไปปรากฏในตามพวกข้อสอบอะไรต่างๆแน่เราอาจจะไม่ใช้พูดมากนะอย่างเช่นพวกคำว่า barrier separate or participate approval เนี่ย เราจะไม่ใช้พูดแต่มันจะไปปรากฏตามข้อสอบหรืออะไรที่เป็นทางการแล้วเราต้องการจำอะ What are you going to do Here's a technique เทคนิคอย่างแรกนะคะที่วันนี้จะให้ทุกคนทำเลยก็คือมโนสถานการณ์ค่ะ Imagine the situation by yourself ก็คือให้มโนสถานการณ์มันขึ้นมาจินตนาการมันขึ้นมาเลย มนุษย์สถานการ์ยังไงก็คือเราต้องนึกถึงจินตนาการถึงสถานการณ์นะคะที่สื่อถึงคำคำนี้ในรูปแบบของตัวเองค่ะเน้นย้ำในรูปแบบของตัวเองเพราะว่าแน่นอนวันนี้ไม่สามารถอัปโหลดดาวน์โหลดสถานการณ์ที่อยู่ในหัวที่วันนี้ใช้จำคำเหล่านี้ให้กับทุกคนได้ล่ะทุกคนจะมีสถานการณ์ในหัวตัวเองที่สื่อถึงคำนี้เพื่อให้เราจำคำนี้ได้ค่ะ how อย่างไรอ่าเรามาดูกันค่ะวันนี้จะอธิบายให้ดู ให้ฟังง่ายๆนะคะอย่างคำเมื่อกี้ที่วันนี้ยกตัวอย่างก็มีอ่ะคำเหล่านี้เนาะเราจะมาโนสถนนการ์ยังไงดีอันนี้วันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่น friendship อย่างเงี้ยเราจะนึกถึงเออเรากับเพื่อนๆใช่ไหม friendship you and your f r i e n d เรานึกถึงเรากับเพื่อนๆป็น,นิพพภาพกานเงี้ยก็นึกถึง friendship this is friendship me and my friends we have what we have is friendship คือสิ่งที่เรามีให้กันก็คือมันเป็นมิตรภาพ i s a friendship ต่อมาคำว่า approval เนี่ยวันนี้จะนึกถึงตาปั๊มนะคะภาพในหัววันนี้จะเป็นแบบแนวผู้บริหารเนี่ยเวลาเขาต้องการอนุมัติอะไรก็ตามเ,าเขาจะปั๊ม approve ใช่ไหมอนุมัติบนเปเปอร์น,นั้นๆวันนี้ก็นึกถึงเป็น action อยู่ในหัวเลยว่าเออเขาปัม๊มปึ๊ก่า a p p r o v e คืออนุมัติ ่านี่คือเป็น Dictionary ในหัววันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่วันนี้จำคำว่า approve approval provide คำว่า provide จำไง provide นึกถึงเราจะนึกถึง provide มันแปลว่าให้ไงมีให้จะถ่าให้เราจะนึกถึงอ่าโรงแรมก็ได้นังงานโรงแรมอ่าหรือมหาลาัยอย่างเงี้ยเขา provide อะไรให้เรา The university provide you swimming pool สระว่ายน้ำ The hotel provide you our television คำว่า barrier วันนี้ก็จะนึกถึงกำแพงนะคะเพราะมันแปลว่าสิ่งกีดกั้นไงนึกถึงกำแพงแล้วก็แบบกำแพงแบบเหมือนอาจจะนึกถึงคนที่จะมันจะข้ามไปแล้วข้ามไม่ได้ติดๆๆๆติด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 แรกติดกำแพงค่ะติด barrier นึกถึงเป็น action ไปอ separate ก็แปลว่าเหมือนแยกกันกแยกกันอาจจะนึกถึงอ่ะ คนเนาะคนแย่ yeah. แล้วไงเดียปึกเราต้องแยกกันแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ we have to separate อะไรประมาณนี้ก็ดราม่าก,กันไปไม่เป็นไรเนาะก็ให้คิดเป็นสถานการของตัวเองอะเนาะ participate participate ก็จะนึกถึงคนมาอยู่ด้วยกันเนาะ i participate in a meeting in a party, in a seminar เราเข้าร่วมอะไรนะก็เข้าร่วมสามมนาเข้าร่วมมีติ้งเข้าร่วมปาร์ตี้ไง we participate we participate in a meeting โดยสรุปก็คือให้เราคิดเป็นสถนานการณ์นะคะที่สื่อถึงคำนั้นๆในรูปแบบของตัวเองเทคนิคที่สองก็คือหาความเชื่อมโยงค่ะอันนี้ง่ายๆเลยก็คือสถนานการณ์นั้นๆนะที่เราจินตนาการขึ้นมาเรานึกภาพในหัวขึ้นมาจะต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวเรา อยิ่งมีความเชื่อมโยงกับตัวเรามากเท่าไหร่เราจะจําสิ่งนั้นได้มากเท่านั้นค่ะก็อย่างที่บอกเนาะคนเรามักจะจําอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกได้มากกว่าอะไรที่เราแบบท่องๆไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้ให้เราไปนั่งจําคําศัพท์ทีท่แบบเกี่ยวกับอนาซาอวกาศแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยแล้วเราก็แบบนั่งท่องๆไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มาเชื่อมโยงอะไรกับเราเลยเนี่ย คิดเราจะจาได้เราจำไม่ได้หรอกมันก็เหมือนคําศัพท์แนวอับสแต็กนะคะที่แบบบางคําเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยมันมันห่างไกลกับตัวเรามากเลยเราอาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําแต่เราต้องท่องอ่าพวกนี้แหละที่เราจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องนํามันมาเชื่อมกับในชีวิตเราประสบการณ์เราหรือแม้กระทั่งในหนังที่เราดูก็ได้อย่างวันนี้นี่จะชอบอ่า อยาวันนี้เนี่ยคำศัพท์แนวอวกงอวกาศอะก็จะจําได้เยอะอยู่เพราะว่าชอบดูพวกแนว Star Wars Star Trek อะไรเงี้ยหรือคําศัพท์แนวแบบเวทมนต์ Moon, ไรเงี้ยดู Harry Potter ใช้ในชีวิตจําวันเหรอ,อไม่ได้ใช้ะแต่เฮ้ยจาได้อะเพราะว่าเราชอบไงพอเราชอบปุ๊บเราก็ดูเราดูเราเห็นตัวละครเรานึกถึงเรานึกถึงอะไรนึกถึง s p ป l l โอ้ p เป l คนอื่นเขาแปลว่าอะไรการสะกดคำนียนี่จำได้ก่อนเลย p เปลแปลว่าการไล่คาถา สะกดคำบงไม่รู้เมื่อก่อนจําได้เลยว่าคือการไล่คาถาจ้าอย่างในที่นี้วันนี้ก็อันเนี้ยยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็ friendship อ้นึกถึงอาจจะนึกถึงอะไรเดี่นึกถึงอ่าเรากับเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องนึกถึงตัวกับตัวนี้ <laughs> เรากับเพื่อนๆน,นึกถึงอา้าโรงแรมที่อย่างที่ยกตัวอย่างไปเนาะโรงแรม provide you television โรงแรมให้ให้ทีวีด้วยอะ provide you a ่า desk ให้ตัวทำงานด้วยอ่าเราก็จะนึกถึงโรงแรมที่แบบไปทริปที่เราไปเองอ่ะหรือเขาให้หอะไรอ่กเขาพูดไรอีกเขา่าจะ provide a fitness center ก็ได้ a provide gym อะไรเงี้ยหรือ provide อ่ swimming pool ก็คือมีสระว่ายน้ำให้ด้วยอ่า what they provide ให้เต็งค่ะคิดให้เกี่ยวข้องกับตัวเอง and รับสุดท้าย ในที่ประชุมเนาะ I participate the meeting เราเราเข้าร่วมประชุมค่ะ and I take a nap หลับ nap n น,บ,นบก็คืองีบค่ะ I take a nap ฉันแอบบงีบ่บนึกถึงตอนตัวเองที่แอบ,บงีบเลยในห้องเรียนในห้องประชุมเนี่ย oh I I take a nap คืองีบนะคะนี่คือสภาพภาพสภาพคําว่า take a nap ะคะ่ะคือสภาพงีบของเราอ่าเรานึกถึงคํานั้นไปแล้วนึกถึงภาพในหัวเป็นภาพตัวเองทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสถานการณ์ที่แบบตัวเองเคยเจอค่ะนี่แหละมันทําให้เราจําได้ค่ะวันนี้ก็ยกตัวอย่างสถานการณ์อะไรของตัวเองไปไปเยอะแล้วเนาะคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์นะคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่วันนี้จะแนะนําทุกคนเลยก็คือขาดไม่ได้ค่ะฝึกใช้กับตัวเองค่ะ ไม่ว่าเราจะเรียนทักษะใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่ฝึกใช้โดยเฉพาะฝึกใช้กับตัวเองเนี่ยเราเราลืมแน่นอนอะคําศัพท์ใดๆก็ตามท่อง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 ,อง,องมาเรื่อยๆอะถ้าเราไม่ฝึกลองฝึกใช้ดูเราจะลืมค่ะโดยเฉพาะคําศัพท์ที่แบบไกลๆตัวนะคะไอ้คำศัพท์ใกล้กลตัวอาจจะไม่ลืมหรอกแต่คาศัพท์ไกล,กลตัวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยได้เจออคงจะเจอครั้งแรกครั้งเดียวในข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยก็เรามีสิทธิ์ลืมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง ฝึกใช้ค่ะและการฝึกใช้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราจํายิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นตอนแรกแบบหจําฝังเข้าไปประมาณ1เซนละหุย้ยจินจินภาพได้ละแล้วก็เป็นสถานการณ์ของตัวเองด้วยหูจํจๆจําได้ละฝังไปหนึ่เซนถ้าเราฝึกใช้ด้วยนะมันจะจําเข้าไปอีกประมาณหนึ่งเมตรเลยทะลุหัวไปละ <c oughs> ก็คือเราจะจําฝังเข้าไปในหัวเลยค่ะอะวิธีการฝึกใช้คืออะไรอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่วันนี้ทําด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือเคยทาเมื่อก่อน เวลาที่แบบเรียนเนาะแล้วอาจารย์บอกหุยต้องจำคำศัพท์กลุ่มนี้ให้ได้แล้วแบบหูคำศัพท์สัตว์ประหลาดมากเลยอะไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตจะจำได้ไหมเนี่ยทาไงดีนั่งท่องไปเดี๋ยวก็ลืมแน่ๆเลยอะ,ะแปลกๆวันนี้ก็ใช้วิธีฝึกจําฝึกใช้นะคะอาจจะใช้ด้วยการแต่งประโยคค่ะนี่แนะนําค่ะแต่งประโยคอันนี้อาจจะเขียนขึ้นมาหรือใช้พูดก็ได้ ก็คือบางทีเราอาจะเขียนมาก่อนแล้วเอาไปพูดนะคะกับสถนานการณ์นั้นๆอ่าหรือพูดออกมาโดยแบบออกเสียงมาหรือพูดในหัวก็ได้แต่ถ้าพูดออกเสียงมาเราแบบเราจะได้มากกว่านะคะตรงที่หนึ่งเลยพอพูดออกเสียงมาเราจะได้ยินเสียงตัวเองอ่ะได้สองต่อนะ่ะเราได้ฝึกพูดปากได้ฝึกขยับแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองด้วยเหมือนได้ฝึกฟังไปด้วยเนาะนั่นแหละ แล้วเราจะจําได้มากกว่าเหมือนเวลาเราอ่านอะไรถ้าเราอ่านออกเสียงมาเราอาจจะจําได้มากกว่าที่เราแบบอ่านผ่านๆที่อยู่ในหัวเนี่ยอะแน่นอนฝึกใช้นะคะใช้แต่งประโยคได้อะอย่างนี้นะคะวันนี้ก็อะฝึกแต่งประโยคเรารู้แล้วคําว่า participate จะคือเราเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมเซมินาเข้าร่วมอะไรก็ตามเราอาจจะนึกถึงเฮ้ยตอนเราไปแคมป์ไปแคมป์ไปแคมป์อา I participate the English camp อาเราจะนึกถึง คำนี้แล้วในภาพก็นึกถึงตอนที่เราไปแคมป์สนุกกันนานกับเพื่อนเลยอ่ะ I p a r t i c i p a t e English camp นี่เลยเราก็นึกภาพในหัวตามไปด้วยเลยนะคะตอนที่เราทำสิ่งนั้นๆอืม mm. And you know this is called I participated the English camp อืมต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาวันนี้ใช้คำว่า barrier ูอยากจำคำ barrier ได้เขา barrier เนี่ยวันนี้จะนึกถึงเป็นกำแพงเพราะกำแพงมันกั้นเราไงออ barrier ของคนอื่นอาจจะนึกถึงเป็นอรั้วลวดหนามหรืออะไรก็ได้นะแต่ for me is a kind of a w a r l เพราะับว,วันนี้จะนึกถึงกำแพงแล้วก็อ่ะเราจะนึกถึงนแต่งเป็นประโยคเลย language barrier prevents me from success language barriers prevents me from success ก็คือ,อ กำแพงทางภาษาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จโอแล้วก็อาจจะนึกในภาพในในหัวก็จะเป็นนึกถึงเราเนี่ยโอ้ยอยากจะประสบความสำเร็จอะแต่แบบติดอะติดติด,ตด,ตดอะไรอะไรมันคั้นเราอยู่ภาษาเราไม่ได้ภาษาอแล้วพอเราไม่ได้ภาษาเลยแบบเออไม่ถึงความสำเร็จความสำเร็จอยู่ไหนอ่าอะไรประมาณนี้ ในหัวเนาะเราก็คิดกันในรูปแบบของเราเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นในหัวของวันนี้ barrier วันนี้ก็เปรียบเทียบมันเหมือน it's a, like a wall ก็คือเหมือนกำแพงที่มันกั้นเราอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่ง่า it's a barrier และการฝึกแต่งประโยคพวกนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมันยากอะ่ะอืม I know วันนี้ก็เข้าใจนะมันยากแต่ในความยากนี่แหละมันจะทำให้เราจำได้ถ้าเราทำสำเร็จ มันก็เหมือนแบบสมัยก่อนที่ไม่ได้มี Dictionary ที่เป็นเอ uh, l k i n g d ดิกหรือดิกที่เป็นในโทรศัพท์ที่แบบกดสามวิตตตตๆหุยได้มาเลยอ่ะไม่มีอ่ะมันมีจะเป็นดิกยังไงอ่ะออกสั่งผดผุดหาไปทีวีตูอันในหนังก็แบบซับอิงดีวีดแพงอะ่ะก็ต้องดูซับไทยมันพูดคำว่าอะไรนั่งแกะเอาอะไรหลายๆอย่างในสมัยก่อนอะ่ะค่อนข้างยากนะการเรียนภาษาก็ก็ค่อนข้างยาก แต่วันนี้รู้สึกว่าถึงประโยชน์ของความยากเนี่ยว่าในเมื่อมันยากแล้วเราใช้ความพยายามที่กว่าจะได้มันแต่ละคํามันทําให้ความพยายามเนี่ยมันทําให้เราจําเพราะว่าโหความพยายามแบบกว่าจะได้มันมาเราต้องงมกับมันขนาดไหนเราต้องแบบพยายามหามันขนาดไหนเราหาเราก็จะทบทวนอยู่ในหัวเนี่ยคำเนี้ยคำเนี้ยคำเนี้ยแล้วเราจําได้แต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยด้วยความง่ายมันก็ก็ดีนะมันง่ายแต่ ข้อเสียของความง่ายก็คือพอนี้เมื่อมันง่ายอ่ะเราก็จะแบบไม่เหมือนไม่ต้องจําก็ได้แบบกดตึ๊ดตๆ๊ดก็เฮ้ยก็ได้แล้วอ่ะอันนี้รู้เลยอะ่ะเกิดขึ้นตัวเองเหมือนกันเวลาแบบสะกดคําอย่างเงี้ยใน Microsoft Word อ่ะมันจะแก้คําผิดให้อัตโนมัติใช่ไหมบางคําที่เราสะกดผิดอ่ะบางทีเรามาเขียนไปเราก็รู้นะว่าผิดแต่เรารู้สึกว่าไม่สนใจอ่ะกดแบบกดสเปซบาร์ไปปุ๊บเดี๋ยวมันแก้ปุ๊บให้ถูกเองอ่ะแล้วเราก็ไม่ยอมจําแบบสะกดที่ถูกต้องสักทีอ่ะเพราะเราคิดว่า ในเวิร์ดมันพอกดสเปซบา์ปุ๊บมันก็แก้ให้กด Enter มันก็แก้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยในความง่ายเนี่ยมันทําให้เราไม่จําค่ะในความง่ายอ่ะมันทําให้เราไม่เรียนรู้อันนี้รู้ด้วยจากประสบการณ์ตัวเองเหมือนกัน,นกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะนั้นในการจินตนาการภาพในการสึกแต่งประโยคเนี่ยมันทำให้ขั้นตอนเนี่ยในการจําเราอาจจะแบบเออมันดูช้าหน่อยนะกว่าจะจาได้จ่ละคํากว่าจะเอาตัละคำเนี่ยมาปรับใช้ได้แต่ถ้าเราทําได้แล้วอ่ะ คำนั้นอะ่ะมันจะถูกเป็นก้อนความรู้หนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในคังความรู้ความคําศัพท์ของเราเป็น dictionary ของเราที่เราจะไม่ลืมค่ะอ่ะอันนี้จะมาทวนนะคะอันแรกเลยนะมโนสถนานการณ์นะคะคิดถึงสถนานการณ์จินตนาการมันขึ้นมาและหาความเชื่อมโยงกับตัวเองค่ะและสุดท้ายฝึกใช้กับตัวเองค่ะสำคัญมากค่ะ and finally i know that you all can do it และสุดท้ายวันนี้ก็เชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนจะต้องทําได้ค่ะถ้ามีความพยายามเพียงพอและอืมก็หมดไปแล้วเนาะกับการเทคนิคนะการจําคําศัพท์ค่ะก็ถ้าชอบเกรดความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie นะคะเดี๋ยวข้างหลังวันนี้จะเอาพวกแบบทิปเทคนิคเกี่ยวกับข้อสอบท o อีกมาให้ทุกคนนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับการพูดการฟังหรือเกดความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆค่ะ รับรองทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและถ้าใครอยากได้อยากรู้อะไรก็รีเควสต์มาได้เลยนะคะ so see you next time